นี้เพราะว่านี่แสดงให้เห็นถึงปัญหานะครับซึ่งท่านอาจจะเห็นอยู่แล้วทราบอยู่แล้วปัญหาด้านซ้ายเป็นปัญหาทางด้านอุดมศึกษาจะเป็นธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของเทคโนโลยี disruption ประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเมื่อวานที่รัฐมนตรีพูดเรื่องของมคอพูดถึงเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาก็มีหมดนะครับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยนะครับดังนั้นขวามือก็เป็นปัญหาทางด้านการวิจัยนะครับการวิจัยซึ่งเยอะแยะนะฮะไม่มีทิศทางโจทย์วิจัยไม่ตอบงบประมาณไม่พอบุคลากรแล้วแข่งขันกับต่างประเทศนะครับแล้วก็การนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปช่วยเศรษฐกิจฐานรากนะครับผมคิดว่าในไอเดียผมนั้นเนี่ยอุดมศึกษาวิจัยนั้นเนี่ยมีบันไดอยู่5ขั้นนะครับขั้นที่1ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดท่านจะต้องจัดองค์กรให้ดีมีผู้บริหารที่ดีจะทำให้เสาหลักขององค์กรหรือมหาลัยนั้นเนี่ยมั่นคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยหรือของสภามหาลัยน่าจะเป็นโจทย์สำคัญอันหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นที่2นั้นเนี่ยจะเป็น mindset หรือ attitude ของคนในมหาลัยว่าจะต้องเซตทิศทางให้ชัดเจนแล้วปัจจุบันปัญหาหลักก็คือความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการเงินพื้นที่หรือต่างๆนานาและก็จริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญพอเซต2ขั้นได้เรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของโครงสร้างเรื่องระบบบริหารและก็เรื่องงบประมาณนะครับเสร็จแล้วก็จะก้าวไปสู่ international standard เซตมาตรฐานทุกอย่างแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานและสุดท้ายถ้าเกิดท่านเห็นด้วยเป้าสุดท้ายก็จะคือเราจะผลิตคนดีออกมาคนดีนั้นต้องมีงานทำนะครับไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วไม่มีงานทำแล้วก็เอานวัตกรรมนั้นมาพัฒนาประเทศให้ได้นะครับอันนี้เป็นบันได5ขั้นที่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องเดินไปตามนี้แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเสร็จทุกขั้นอาจจะกระโดดไปบางขั้นก็ได้แต่ท่านต้องไม่ลืมพื้นฐานในขั้นแรกๆด้วยนะครับกระทรวงการอุดมศึกษานั้นถูกเซตอัพมานานไม่นานมากครับเพื่อผมเอา PowerPoint เก่าที่ท่านรัฐมนตรีสวิตเดิมนั้นเสนอต่อท่านนายกเห็นว่าวันที่นั้นเป็นวันที่29พฤษภาคม2561ซึ่งเสนอท่านนายกชื่อนั้นจะเป็นชื่อกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับเปลี่ยนไปนะครับเราเรียนรู้เรามีเหตุผลความจำเป็นเราวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้ท่านนายกในยุคนั้นนะฮะก็ท่านนายกเห็นด้วยก็มีการผลักดันแต่เราทำรีเสิร์ชเล็กๆนะฮะให้เห็นว่าต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้เช่นเยอรมันนะฮะมีการรวมเอาการศึกษาการพัฒนากำลังคนงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับอังกฤษนะครับอังกฤษก็มีกฎหมายรวมกันเป็น Higher Education and Research Act ในปี2017แล้วก็มี UKRI เกิดขึ้นแล้วก็มี Office of Student ทำนองนี้เกิดขึ้นนะครับญี่ปุ่นชัดเจนเลยเป็นกระทรวง MEX นะครับ MEX MEXT ชัดเจนนะครับรวมเอาเป็น Ministry of Education Culture Sport Science and Technology จริงยาวกับเราอีกนะครับชื่อยาวกับเราอีกครับจีนแม้ว่าไม่เหมือนโดยตรงนั้นเนี่ยแต่โครงสร้างคล้ายๆการทำงานคล้ายๆกันไม่เหมือนเพราะว่าเขามี MOS เขามี CAT แยกจากกันนะครับแต่โครงสร้างทำงานคล้ายๆกันเราก็รวมออกมาเป็นกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมวันสถาปนาก็ท่านก็ทราบไปแล้ววันที่2พฤษภาคม2562นะครับก็เน้นอยู่2จุดนะครับก็คือกระทรวงต้องมีคำว่าการด้วยไม่ใช่กระทรวงอุดมศึกษานะครับต้องมีการอุดมศึกษาด้วยแล้วก็คำว่าวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นจะรวมเป็นสหวิทยาการทั้งหมดด้วยวันนี้เห็นไหมครับเราก็มีโขนมาแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันไปด้วยนะครับตัวย่อก็คืออวภาษาไทยนะครับ2ตัวภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า MESI นะครับ MHESI นะครับมาจาก Ministry of Higher Education Science Research and Innovation นะครับอ่านว่า MESI นะครับไม่ใช่ MESI ไม่ใช่ MERSI แล้วก็ไม่ใช่ MAESI อ่าน MESI อันนี้เป็นกรรมการขับเคลื่อนท่านประจินแนะนำให้อ่าน MESI ตัว H ไม่ต้องออกเสียงนะครับหัวใจการปฏิรูปของกระทรวงนั้นเนี่ยอันนี้โชว์ให้ดูหลายที่แล้วก็คือ2ภารกิจเท่านั้นอันนี้
อันนี้ท่านสวิตคุยตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คือ1สร้างคน2เอานวัตกรรมไปพัฒนาประเทศหลักการ8หลักการก็คือ transformation foundation of future อะไรพวกนี้ที่ท่านรัฐมนตรีสวิตได้พูดเมื่อวานเหมือนเมื่อวานอยู่แล้วและปฏิรูป3อย่างก็คือปฏิรูประบบบริหารปฏิรูประบบกฎหมายแล้วก็ปฏิรูประบบ budgeting นะครับตอนนั้นเราก็คุยว่า283นะครับผมไม่ได้พูดเมื่อวานมันออก83แต่ตัว2เป็นตัว9นะครับนะฮะก็ไม่รู้ใครไปซื้อก็ไม่รู้นะครับครับอันนี้สาระกฎหมายที่สำคัญมี5ฉบับนะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาการอุดมศึกษานะครับแล้วก็สภานโยบาย3ฉบับจะเป็นพูดถึงเรื่องโครงสร้างท่านไปดูรายละเอียดได้นะครับว่าเป็นอย่างไรฉบับ3นั้นเนี่ยจะเกิดหน่วยงานใหม่ก็คือสวช.กสสว.เกิดขึ้นแล้วก็เกิดกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเกิดขึ้น4ทางด้านซ้ายมือก็คือเป็นระบบอุดมศึกษา5พรบ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมจะเป็นเรื่องของระบบวิจัยนวัตกรรมสาระในกฎหมายนี้มีเยอะมากนะครับถ้ามีโอกาสท่านศึกษาแล้วก็สกัดออกมานะครับแล้วบางทีผู้บรรยายบางท่านอาจจะได้วิเคราะห์ให้ท่านไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับผมเคยพูดว่า14สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษามีอะไรบ้างนะครับก็ได้กล่าวอีกทีหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงนั้นเป็นการรวมกันระหว่างวท.กับสคอ.เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษานะครับอันที่สองเกิดสภานโยบายเกิดขึ้นที่เป็นซูเปอร์บอร์ดซึ่งเราไม่เคยมีนะฮะซูเปอร์บอร์ดที่จะดูทิศทางภาพรวมของประเทศสภานโยบายไม่ได้ดูเฉพาะกระทรวงการศึกษาแต่จะดูทิศทางของกระทรวงอื่นด้วยในเรื่องของงานวิจัยนะครับของกระทรวงอื่นด้วยมีสำนักงานสภานโยบายเกิดขึ้นซึ่งแปลงมาจากสวทน.นะครับก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นเลขาดูแผนแม่บททั้งอุดมศึกษาทั้งวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ดูอนาคตด้วย future plan ด้วยนะครับระบบวิจัยของประเทศจะแบ่งเลเวลชัดเจนระดับ policy makerระดับ policy deployment budget allocation แล้วก็ funding agency นะครับแล้วก็มีมอบหน้าที่ให้แต่ละส่วนทำงานอย่างชัดเจนนะครับแล้วส่วนที่ทำงาน operation จริงๆก็คือหน่วยงานต่างๆทั้งในกระทรวงนี้และก็กระทรวงอื่นด้วยนะครับระบบงบประมาณด้านวิจัยนวัตกรรมของประเทศนั้นเนี่ยจะมีทิศทางชัดเจนว่างบฟังก์ชันนั้นเนี่ยท่านขอตรงกับสำนักงบประมาณผ่านกระทรวงนะครับงบลงทุนดูแลโดยสำนักงบประมาณแต่งบยุทธศาสตร์งบวิจัยหรืองบลงทุนบางส่วนนั้นเนี่ยจะมีคณะกรรมการ2ชุดพิจารณากันกรองก่อนนะครับจะมีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์นวัตกรรมวิจัยนวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับซึ่งเดิมไม่เคยมีกองทุนขนาดนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรจะดูงบประมาณเป็นแบบบัญชีเยียแล้วก็โปรแกรมเบสแล้วก็ให้หลายๆหน่วยงานทำงานด้วยกันได้นะครับอันที่7จะมีภาคเอกชนมาทำงานด้วยกันมากขึ้นเหมือนกับหลักที่เราเคยรับทราบอยู่แล้วว่าเป็นทริปเปิลเฮลิกเราทิ้งผู้ประกอบการไม่ได้ในการที่จะทำงานด้วยกันนะครับอันที่8หน่วยงาน2หน่วยงานมีหมุดชัดเจนก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการจะแปลไปเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรมหาชนใน3ปีนะครับแล้ววช.นั้นเนี่ยจะมีการประเมินและอาจจะเปลี่ยนเป็นองค์กรมหาชนก็ได้กรรมการอุดมศึกษากกอนั้นยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็มีจากภาคมหาวิทยาลัยมีจากภาคเอกชนมีโครงสร้างที่ชัดเจนเปลี่ยนไปจากของเดิมรวมทั้งกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาด้วยจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีบทบาทมากขึ้นชัดเจนนะครับมีแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดหน่อยแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นงานวิจัยใหม่หลักสูตรใหม่แล้วก็ผู้วิจัยมีสิทธิ์ในผลงานของตัวเองได้นะครับระบบฐานข้อมูลข้อ11ถือข้อ12ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับจะต้องจัดระบบฐานข้อมูลให้ชัดเจนโดยฐานข้อมูลด้านวิจัยนั้นวช.จะเป็นคนรับผิดชอบฐานข้อมูลอุดมศึกษาสำนักงานปลัดจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับแล้วก็มหาลัยต้องส่งข้อมูลซึ่งถ้าไม่ส่งข้อมูลจะมีบทลงโทษด้วยนะครับแต่ในแนวคิดของเรานั้นเนี่ยเราจะไม่ให้มหาลัยจะต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรแล้วเพราะเราอยู่ในยุคของ 5G อยู่ในยุคของ 4.0 แล้วเราอาจจะทำโปรแกรมที่ไปแมทช์กับฐานข้อมูลของท่านแล้วก็ดึงข้อมูลของท่านมาอยู่ตรงกลางโดยที่ท่านไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรนะครับอั
ันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ทำงานต่อไปเรื่องฐานข้อมูลเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับอันที่13จะมีการคณะกรรมการขับเคลื่อนอยู่นะครับแล้วก็ทำงานตลอดเป็น4ปีซึ่งปัจจุบันท่านประจินได้ลาออกไปเป็นสว.ก็รอที่จะตั้งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนต่อไปนะครับอันที่14กระทรวงขนาดใหญ่นะครับเดิมเราคิดว่าจะมี2รัฐมนตรีแต่ตอนนี้ท่านสวิตมาคนเดียวเป็นรัฐมนตรีว่าการคนเดียวนะครับบุคลากรทั้งหมด 202,000 คนโดยประมาณนะครับเดิมผมเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์มีบุคลากร 8,000 คนตอนนี้เป็น 200,000 คนนะครับงบประมาณแผ่นดินงบ62ที่ขอไว้ก็คือ 139,000 ล้านนะครับแล้วก็ไม่รู้งบ63จะเป็นอย่างไรนะครับสถาบันวิจัย20แห่งมหาลัยของรัฐ75แห่งมหาลัยเอกชน75แห่งซึ่งอยู่ในนี้และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกนะครับงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงใหม่ที่เรากำลังจะเดินหน้าไปแล้วก็มีอายุตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในกฎหมายนะครับเป็นพรบสภานโยบายพรบอุดมศึกษาในพรบสภานโยบายสามารถจะคิดงานวิจัยขึ้นมาได้และมีการทดลองได้โดยมีเกณฑ์ของสภานโยบายอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกันสามารถจะสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษานะครับโดยที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรอาจจะมีหลักสูตรหรือมีวิธีการเรียนการสอนซึ่งอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาได้แล้วก็เสนอให้สภานโยบายคิดว่าจากการศึกษานี้ทดลองแล้วสำเร็จก็สามารถจะใช้เป็นมาตรฐานต่อไปได้นะครับในพรบส่งเสริมสามารถจะลอกข้อมูลคอนเซ็ปต์ของเบโดแอดเรื่องของทรัพย์สินจักรยานมาก็คือบุคลากรที่ทำงานวิจัยนั้นเนี่ยนะฮะมีจะแบ่งปันหรือไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้หน่วยงานที่ให้ทุนก็ได้นะครับแต่อันนี้มีต้องมีหลักเกณฑ์ที่ระเบียบของสภานโยบายออกมาเพราะเราต้องการให้ผู้สร้างสรรค์นั้นเนี่ยมีไอเดียมีได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนาประเทศต่อไปหน่วยงานหรือหน่วยให้ทุนนั้นเนี่ยไม่ต้องการผลประโยชน์มากมายเพราะต้องการให้เศรษฐกิจโดยรวมได้รับการกระตุ้นมากกว่าก็เลยใส่ไว้ในพรบส่งเสริมวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในพรบยังมีอีกหลายส่วนที่ท่านไปอ่านพรบแล้วท่านก็จะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของกระทรวงเรานะครับทางด้านซ้ายมือที่เป็นสีเขียวนั้นเนี่ยจะเป็นหน่วยราชการแต่ด้านขวามือจะเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระองค์กรมหาชนแล้วก็มหาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐนะครับมีสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักงานประมงสันติแล้วก็สถาบันศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการนะครับแต่ด้านที่เป็นหน่วยงานกำกับก็จะมีสวช.สกสว.ซึ่งวันนี้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีมหาลัยของรัฐมีรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนแล้วก็ทั้ง PA และก็ PO นะครับจริงๆแล้วหน่วยงานที่ฟังก์ชันแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศก็คือโอเปอเรชันก็คือหยุดแถบที่เป็นด้านล่างนั้นเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันมากกว่านะครับข้างบนจะเป็นตัวเราวางไว้ให้เป็นตัวสนับสนุนเป็นตัววางกรอบแนวทางในการทำงานมากกว่านะครับทุกส่วนนั้นจะมีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับซึ่งจะขับเคลื่อนกระทรวงขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับอันนี้เป็นร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี63ของกระทรวงนะครับของกระทรวงซึ่งได้ระดมสมองกันเพื่อใช้ในการจัดการงบประมาณปี63นะครับซึ่งเราร่างไว้ส่วนหนึ่งพอท่านรัฐมนตรีมาท่านแถลงนโยบายท่านวางแนวทางไปเป็นประเด็นแล้วก็มาเสียบกันได้พอดีจะเห็นว่าบรรทัดที่2นั้นเป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีประเด็น4ประเด็นหลักนะครับก็คือการสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็ทุกช่วงวัยหมายความว่าเป็นการดูแลตลอดทุกช่วงชีวิตด้วยถ้าเป็นการจัดศึกษาก็เป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งด้วยนะครับอันที่สองจะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ก็คืองานวิจัยนั่นเองนะครับโดยจะเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมพัฒนาขีดความสามารถแล้วก็มีประเด็นที่ท้าทายเช่นคอนเทนต์รีเสิร์ชที่ท่านรัฐมนตรีพูดเป็นต้นประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเอาไปตอบโจท
ชุมชนและสังคมนะครับในยุคเดิมอาจจะเน้นทางด้านอีโคโนมีหรือทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ยุคใหม่นั้นเนี่ยจะไม่ทิ้งทางด้านสังคมหรือชุมชนในภูมิภาคเพราะฉะนั้นข้อ3นั้นเนี่ยนวัตกรรมหรือการนำเอาผลไปใช้งานนั้นเนี่ยจะไปได้ทั้ง2ทางคือทั้งอีโคโนมีด้วยและทั้งโซเชียลด้วยนะครับอันที่4ก็คือการยกเรื่องมหาวิทยาลัยหรือรีอินเวนต์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยท่านวางแนวทางหลายอย่างซึ่งจะตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เราจะแปลออกมาเป็นวิธีปฏิบัติก็คือการจัดการศึกษาที่ทันสมัยและสร้างให้เกิดสังคมในการเรียนรู้นะครับเรามีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็จะมีเป้าหมายของหมายถึงเป็นเป้าหมายของกระทรวงอยู่ตามนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับ4ประเด็นแล้วก็มีตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดที่โชว์ให้ดูในสไลด์นี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับจะมีตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดรองลงมาอีกนะครับซึ่งไม่ได้กล่าวไว้นะครับนี่ก็เป็นแผนปฏิบัติราชการหรือเดิมที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์กระทรวงนั้นเนี่ยก็จะเป็นในแนวแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับแล้วก็จะได้ใช้ในการทำงานปีประมาณปี63ต่อไปนะครับย้อนกลับมาอุดมศึกษาวิจัยบันได5ขั้นที่ผมเสนอนั้นเนี่ยนะฮะขั้นที่5นั้นเนี่ยนะที่5นั้นเนี่ย KPI ของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นความสามารถของมหาวิทยาลัยของสถาบันน่าจะวัดในความเปลี่ยนผมนะน่าจะวัดผลผลิตจากมหาลัยของท่านหรือของสถาบันของท่านวัดนักศึกษาที่จบออกไปแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าเขามีงานทำหรือเปล่าหรือวัดนวัตกรรมที่มหาลัยหรือสถาบันนั้นเนี่ยเอาไปพัฒนาประเทศได้หรือเปล่ามากกว่าที่จะเป็นวัดความสามารถของมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นไอเดียนะครับว่า KPI นั้นอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่นะครับแล้วเราก็ไล่ organization หรือ attitude หรืออะไรก็ว่าไปครับตัวอย่างด้านการศึกษาและด้านวิจัยในความเป็นผมที่เคยคุยอยู่เสมอว่ามหาวิทยาลัยในยุคนี้นั้นเนี่ยนะฮะถ้าจะสอนเพื่อประสาทปัญญาอย่างเดียวนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่พอแล้วเพราะการศึกษาในยุคนี้นั้นมีการศึกษาไม่ได้อยู่ว่าให้ปัญญาอย่างเดียวเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยน้อยลงนั้นเนี่ยอย่าไปโทษว่าเด็กเกิดน้อยลงอย่างเดียวเด็กเขาอาจจะไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้เพราะมีการศึกษาแบบที่สองก็คือการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพแล้วก็การศึกษาเพิ่มพูนความรู้ซึ่งเราศึกษาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราจะมีคีย์เวิร์ดทางด้านขวามือที่มีการพูดเสมอนะครับแล้วก็น่าจะถูกนำมาใช้เสมอเช่น personalized education modular curriculum เมื่อวานท่านมนตรีก็พูด credit transfer หรือ credit bank lifelong learning work integrated learning ซึ่งเราใช้มานาน upskill reskill และ online course ว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในยุคนี้มากขึ้นเรื่อยในบล็อกข้างล่างผมมีความเห็นว่ามหาลัยที่เราเคยได้ชื่อเป็นมหาลัยปิดปัจจุบันเรามีมหาลัยเปิดอยู่2แห่งใช่มั้ยคือสุโขทัยกับรามคำแหงแต่มหาลัยที่อื่นๆที่เป็นมหาลัยปิดนั้นเนี่ยถูกฟอร์สถูกบังคับให้เป็นมหาลัยเปิดไกลๆเพราะต้องเปิดคอร์สเทรนคอร์สออนไลน์ต่างๆนานาอาจจะเหลือคนที่สมัครเข้าเรียนมหาลัยน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าอันนี้เป็นดิสลอฟอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยในยุคนี้นะครับ ด้านวิจัยนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่ผมไปเลคเชอร์อยู่เรื่อยๆนะฮะตอนที่อยู่มหิดลก็เลคเชอร์ถึงตัว A เราต้องตีพิมพ์เราต้องเขียนบทความเราต้องสอนอย่างเต็มที่เราต้องบริการวิชาการอย่างเต็มที่พอออกนอกมหาวิทยาลัยจะเห็นว่ามันมีมากกว่านั้นก็คือไปจะต้องขอ IP จะต้องทำอินโนเวชั่นจะต้องทำโปรดักต์ออกมานะครับข้ามวันเรียบเรทให้ได้นะครับพอมาอยู่กระทรวงอุดมศึกษากระทรวงวิทย์แล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษานั้นเนี่ยเราจะพูดถึง standardization ผลที่ได้ออกมาว่าเป็นอย่างไรเราจะต้องดูว่า market ขายได้หรือเปล่าเป็นการตลาดหรือเปล่าแล้วก็เอาไปทำ commercialization ได้หรือเปล่าแล้วยุคนี้ก็คือต้องไปทำ socialization ด้วยก็คือตอบสนองต่อสังคมด้วยไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปอีกปีหนึ่งจะต้องเลคเชอร์เรื่องอะไรโลกเปลี่ยนไปแน่นอนไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่ามันจะก้าวต่อไปในเรื่องงานวิจัยอย่างไรจะไปอยู่แค่ตีพิมพ์เนี้ยผมว่ายุคนี้ไม่น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้ปัญหาทั้งหลายนั้นเนี่ย
ก็คงจะต้องมาช่วยกันดูต่อไปมาช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับเพื่อเป็นอย่างสูงครับท่านปลัดครับ